คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สายที่9คุณโอ๊ตครับคุณโอ๊ตสารยาคุณโอ๊ตเนี่ยมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือหลอนทั้งกองเมื่อประมาณสักเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาของปีที่แล้วนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รุ่นพี่เล่าให้ฟังเกี่ยวกับตอนที่เดินทางไปเที่ยวอุทยานแห่งหนึ่งกับเพื่อนแล้วก็ได้พบเจอกับเรื่องราวชวนหลอนเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปประมาณสัก20ปีที่ผ่านมาครับคืนสุดท้ายของเราเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่9ในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณโอ๊ตกันเลยครับสวัสดีครับคุณโอ๊ตสวัสดีครับพี่แจ๊คสบายดีนะครับตื่นเต้นครับยังไม่หลับใช่ไหมเนี่ยหลับไปแล้วครับพี่แน่ไอ้เจ้าวี่โทรปลุกเหรอวันนี้ต้องยกเครดิตให้พี่วี่เลยครับคือโทรปลุกใช่ไหมใช่ครับใช่ครับบาปเลยแล้วนี่ตื่นเต็มที่ยังเนี่ยเต็มที่แล้วครับเต็มที่แล้วครับขอบคุณมากเลยที่อุตส่าห์เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำงานไหมครับเนี่ยอ๋อพอดีฝึกงานจบแล้วครับพี่แจ็คก็พรุ่งนี้ก็ตื่นได้สายๆได้สบายๆใช่ครับโอเคมาคุณโอ๊ตครับคืนสุดท้ายของเราชื่อของอุทยานเอาเป็นรู้กันว่าไม่ต้องพูดถึงงานครับผมเป็นยังไงครับเรื่องนี้ครับก็เรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก็มีรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะครับเข้ามาถ่ายทอดให้ผมฟังนะครับผมก็ใช้ชื่อเขาว่าเจ้อ้อยแล้วกันนะครับเจ้อ้อยคนที่เล่าผมฟังนะครับเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นี้เพียงแต่ว่าเขาก็ได้รับการถ่ายทอดเรื่องนี้มาอีกทีนึงนะครับย้อนกลับไปประมาณ20กว่าปีที่แล้วครับประมาณต้นปี40ทำนองนั้นนะครับเจ้อ้อยในการมีกลุ่มเพื่อนอยู่กลุ่มนึงครับพี่แจ็คซึ่งชื่นชอบในเรื่องของมอเตอร์ไซค์ช็อปเปอร์ก็จะมีพี่โก้มีพี่แมวมีพี่ต้อยมีพี่เจี๊ยบมีพี่เสือ มีพี่เอซึ่งทั้ง6คนเนี่ยครับก็คือเป็นคู่สามีภรรยากันเป็น3คู่ครับทั้ง6คนนะครับในแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะมีการขับช็อปเปอร์ไปออกทริปตามต่างจังหวัดไปขึ้นดอยกันเป็นประจำอยู่แล้วครับเป็นกลุ่มเพื่อนที่ค่อนข้างที่จะมีความสนิทกันพอสมควรเลยครับประมาณช่วงปี2540ถึง42นะครับผมจำเวลาเป๊ะๆไม่ได้คือแก๊งเพื่อน6คนนะครับเขาก็วางแผนกันไว้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีสานกันเพราะว่าช่วงนั้นมันเหมือนกับเป็นช่วงที่ว่าเพิ่งพ้นจากปีใหม่ก็เลยอยากขับช็อปเปอร์ไปเที่ยวกัน6คนนะครับเหมือนเดิมก็นั่งเคาะนั่งคุยกันว่างั้นเอาจังหวัดนี้ไหมเขาบอกว่าไอ้ลานกลางเต็นท์ที่เนี่ยมันสวยแล้วก็สงบค่อนข้างเป็นส่วนตัวอากาศดีไม่ได้หนาวขนาดนั้นไปนอนกันทั้ง2คืนไหมแล้วค่อยกลับมากรุงเทพพอทั้ง6คนก็ทุบโต๊ะกันได้แล้วว่าโอเควางแผนนัดหมายกันอย่างดีว่างั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านของพี่โก้ซึ่งเป็นหัวหน้าทิพย์ตอน 7:00 น.เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันก่อนแล้วสัก 8:00 น.แล้วค่อยล้อมุนกันครับรวมช็อปเปอร์แล้วก็จะมี3คันนะครับเพราะว่าไปคันละ2คนก็เป็นคู่ๆไปสามีภรรยาครับพอถึงเวลานัดหมายตอน 7:00 น.ของวันเดินทางนะครับพี่โก้กับพี่แมวนะครับซึ่งเป็นแฟนกันก็เตรียมตัวเตรียมนู่นเตรียมนี่ไว้รอรับเพื่อนๆเพื่อที่จะออกทริปไปด้วยกันครับประมาณสัก 7:30 น.นะครับเสียงช็อปเปอร์ก็ดังสนั่นเข้ามาเป็นสัญญาณอยู่แล้วตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่าไอ้ต้อยกับพี่เจี๊ยบก็เดินทางมาถึงแล้วก็ทักทายนะครับนั่งกินกาแฟกันก่อนออกเดินทางก็คุยกันตามปกติแต่ตอนเนี้ยคนที่ยังไม่มาเนี่ยมันคือพี่เสือกับพี่เอพี่โก้แกก็เลยโทรไปถามว่าเฮ้ยยืนอยู่ไหนแล้วเนี่ยใกล้เวลาแล้วมีปัญหาอะไรป่ะเนี่ยทำไมยังไม่มาปลายสายพี่เสือแกก็บอกว่าเฮ้ยพวกมึงไปกันก่อนเลยนะบอกว่าพอดีกูทะเลาะกับเอนิดหน่อยว่ะขอเคลียร์ก่อนนะเดี๋ยวกูตามไปไม่ต้องรอเดี๋ยวไปเจอที่นู่นเลยกูไม่เทหรอกพอพี่โก้ได้ยินอย่างนั้นแกก็บอกว่าน้ำเสียงของพี่เสือเนี่ยแกไม่สู้ดีเท่าไหร่นักก็เลยไม่ได้อยากคาดคั้นอะไรต่อโอเคเพื่อนว่าไงว่างั้นนะครับทำนองนั้นก็ได้แต่บอกไปว่าเออมึงก็เคลียร์กันดีๆแล้วกันนะอย่าใช้อารมณ์เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวกูโทรหามึงเรื่อยๆแล้วกันพี่เสือก็ตอบกลับมาว่าโอเคได้ถึงไหนแล้วก็โทรมานะตอนสิ้นสายโทรศัพท์นะพี่แจ็คพี่โก้ก็หันไปบอกพี่ต้อยกับพี่เกียร์ว่าเออไปกันเถอะไอ้เสือมันทะเลาะกับเอ๋ว่ะเออเดี๋ยวมันตามมาแล้วกันมันบอกให้ออกหน้าไปก่อนเลยพอพูดจบครับทั้ง4คนก็เอาโอเคตามนั้นก็คือเลยขึ้นช็อปเปอร์แล้วก็ออกเดินทางนำหน้าไปก่อนครับจนกระทั่งประมาณ 11:00 น.ครับพอจากกรุงเทพ
ไปประมาณ3ชั่วโมงก็ประมาณครึ่งทางนะครับที่เขาเดินทางกันมาแก๊งพี่โก้แต่ก็จอดแวะพักรถที่ปั๊มแห่งหนึ่งจอดสูบบุหรี่จอดเข้าน้ำอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็นึกถึงพี่เสือขึ้นมาก็เลยโทรหาครับโทรหาไปแต่ว่าพี่เสือแกไม่รับสายแกก็คงคิดว่าสงสัยน่าจะขับรถอยู่มั้งก็เลยไม่ได้รับสายทำนองนั้นเขาก็อยู่ที่ปั๊มนั้นอีกประมาณ20กว่านาทีครับปรากฏว่าพี่เสือแกก็โทรกลับมาพี่โก้ก็ถามว่าเฮ้ยมึงถึงไหนแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างพี่เสือก็บอกกลับมาว่ากูออกจากบ้านมาได้ครึ่งชั่วโมงกว่าปัญหาเมียกูเคลียร์แล้วแต่ตอนนี้กูทะเลาะ กับรถแทนเขาบอกว่าเขาขับรถออกมาแล้วเหมือนกับว่ามันเขารู้สึกว่าเบรกมันไม่ค่อยดีครับเขาก็เลยเอาไปจอดซ่อมที่อู่เขาเลยว่าเออนั้นเดี๋ยวกูเสร็จแล้วกูรีบตามไปแล้วกันพี่โก้ก็เลยถามไปว่าแล้วจะให้กูรอไหมเนี่ยตอนนี้กูอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้แล้วเนี่ยให้กูรอไหมพี่เสือบอกกลับมาว่าเอ้ยไม่ต้องรอไม่ต้องรอมึงรีบไปจองลานกลางเต็นท์ก่อนเลยเดี๋ยววิวไม่ได้สวยแล้วงานก่อยแน่เลยมึงรีบไปจองก่อนเลยไม่ต้องรอกูพี่โก้แกก็ไม่ได้อยากขัดเพื่อนหรืออะไรครับก็เลยโอเคได้เดี๋ยวกูไปกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวก่อนขึ้นอุทยานกูโทรหาทีนะเพราะว่าข้างบนมันจะไม่มีสัญญาณพอสิ้นสายที่คุยกับพี่เสือแล้วพี่โก้กับเพื่อนเขาก็โอเคมุ่งหน้ากันสู่ปลายทางก็เดินทางไปจนถึงปั๊มอีกปั๊มหนึ่งประมาณบ่ายสองโมงครับซึ่งอีกประมาณ20กิโลเนี่ยก็จะถึงอุทยานแล้วระหว่างที่จอดพักรถบริเวณด่านทางขึ้นอุทยานครับพี่โก้แกก็โทรหาพี่เสืออีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยตอนเนี้ยกูถึงอุทยานแล้วนะพอดีพอกดโทรไปปุ๊บพี่เสือก็ไม่รับสายก็คิดว่าเหมือนเดิมครับว่าโอเคเขาก็คงน่าจะขับรถอยู่ก็เลยรอครับรอเหมือนรอบแรกเลยเพราะคิดว่าถึงยังไงเพื่อนต้องโทรหาแน่ๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพี่เสือก็โทรกลับมาแล้วก็บอกว่าเอ้ยพวกมึงเหนื่อยแล้วเนี่ยตอนนี้กูอยู่ปั๊มตรงนี้แล้วนะซึ่งมันก็คือปั๊มแรกที่พวกพี่โก้เอาแวะกันพี่โก้ก็เลยบอกกลับไปว่าเออตอนนี้กูอยู่ปั๊มตรงนี้แล้วอีกนิดเดียวเนี่ยก็ขึ้นอุทยานแล้วพี่เสือก็บอกกลับว่าเอองั้นมึงรีบขึ้นไปก่อนเลยนะไม่ต้องรอกูหลังจากที่คุยกันเสร็จครับทีมพี่โก้ก็ออกเดินทางไปที่อุทยานตอนที่กำลังจะขึ้นไปด้านบนนะครับยุคนั้นพอสอนนั้นเรื่องของความเสถียรความครอบคลุมของสัญญาณมือถือมันก็ไม่เท่าทุกวันนี้นะครับปรากฏว่าสัญญาณอ่ะมันก็อ่อนแล้วมันอ่อนเกินกว่าที่จะโทรออกได้ครับพี่แจ็คพี่โก้ก็เลยตัดสินใจโอเคงั้นส่งเอสเอ็มเอสไปละกันว่าถึงหน้าอุทยานแล้วกำลังจะขึ้นไปด้านบนนะให้รีบตามมาโดยการที่พี่โก้กดส่งไปนะครับเป็นการแบบชิงร้อยชิงด้านเลยว่าก็คือไม่รู้ว่าข้อความมันจะถูกส่งไหมเพราะแกกดส่งแต่ก็พับโทรศัพท์เลยเพราะสัญญามันอ่อนมากฮะตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนน่ะคงมีคำถามอยู่ในใจแล้วว่าทำไมไม่รอให้พี่เสือมาแล้วพร้อมไปพร้อมกันดีกว่าไหมทั้งที่นัดกันแล้วมาด้วยกันซึ่งคำถามเนี้ยผมก็ถามกับพี่อ้อยไปนะครับคนที่เล่าเรื่องผมฟังครับเขาบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยไอ้เสือเนี่ยพี่อ้อยก็เคยเจอครับพวกนี้นะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบอารมณ์ร้อนนิดนึงขี้บุกอีกแล้วกลุ่มเพื่อนเนี่ยทุกคนจะใช้คำว่าค่อนข้างเกรงใจไม่อยากขัดใจเท่าไหร่ภาษาก็คือว่าเสือว่าไงว่างั้นแล้วกันเพราะว่าทุกคนไม่ชอบขัดเพราะเดี๋ยวมันจะไม่สนุกครับพอส่งข้อความไปโดยที่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเพื่อนคนเนี้ยจะได้รับข้อความหรือเปล่าพี่โก้ก็บิดคันเร่งนำทีมขึ้นไปบนอุทยานก็ตามสเต็ปการขึ้นอุทยานนะครับไปแจ้งบนเขามันก็จะผ่านโค้งนั้นโค้งนี้เป็นถนนเลาะตามหลายเขาไปเรื่อยตามรูปแบบของทางขึ้นเขาทั่วไปนะครับก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีก็ขึ้นไปตรงพื้นที่ที่เป็นลานกลางเต็นท์ของอุทยานนะครับพี่โก้ก็ขึ้นไปติดต่อขอเช่าเต็นท์นู่นนี่นั่นจนเวลาล่วงไปประมาณ6โมงเย็นพื้นที่กิจกรรมก็เซตติ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับแสงตะวันที่ตอนนี้ค่อยๆเหมือนกับว่าลิบหลีลงไปทุกทีแล้วจนป่านนี้ก็ยังไร้วี่แววของพี่เสือกับพี่เอ๋ที่เดินทางตามมาครับและตอนนี้คือว่ามันยังมาไม่ถึงตามที่นัดไว้เพื่อนๆก็เป็นห่วงมากเพราะว่าคนเนี้ยดูอะไรมันก็ไม่เป็นใจสักอย่างเลยครับของที่กินเตรียมมาตอนนั้นก็เริ่มไม่อร่อยแล้วครับเพราะว่าในใจใจละคนตอนนี้ก็คือนึกถึงแต่พี่เสือว่าเออไม่เมื่อไหร่จะมาวะเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งสองทุ่มเสร็จครับพี่แจ็คเสียงช็อปเปอร์ที่คุ้นเคยก็ดังเว่ยๆออกมาแล้วแล้วก็ค่อยๆดังขึ้นใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นจนกระทั่งแสงไฟมันก็สาดเข้ามาที่สี่คนตรงเต็นท์นะทุกคนก็โอเคหายใจโล่งปลอดขึ้นเพราะว่าเพื่อนมาแล้วใช่ครับพี่ต้อยนะครับที่มาด้วยกันที่มากับพี่โก้ตอนแรกครับเขาก็ถามขึ้นไปว่าเฮ้ยทำไมพวกมาช้าจังพวก
กูเป็นห่วงนะเว้ยพี่เสือเล่าว่าบอกกูหลงอยู่ดิกูหาทางขึ้นอุทยานไม่เจอขับเลยไปตั้งหลายกิโลนะโทรหาพวกมึงก็ไม่มีสัญญาณก็เลยถามชาวบ้านแถวนั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยหนูขับเลยมาแล้วนะต้องขับย้อนกลับไปใหม่ก็เลยเสียเวลาครับประมาณนี้พี่จ้อยก็บอกว่าเอองั้นหิวไหมมันนั่งกินอะไรกันก่อนเอ้าแล้วมึงไปทำอะไรมาวะแผลเต็มขาเลยเอ้าไอเอก็มีเหมือนกันเนี่ยมึงเป็นอะไรกับว่ารถล้มเหรอพี่ต้อยแกก็ไปสังเกตเห็นที่ขาทางด้านซ้ายของพี่เสือตอนที่พี่เสือขึ้นมาครับพี่เสือเลยตอบไปว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกกูล้มที่บ้านก่อนออกมาน่ะทุกคนก็ไม่ถามอะไรต่อครับพี่แจ็คแต่ไม่คิดจะเป็นเรื่องของรถล้มเพราะว่าถ้าคนขับออกใส่ช็อปเปอร์จะรู้ครับเพราะว่ามันหนักมากถ้าการที่รถช็อปเปอร์มันล้มทับขาแล้วมันอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่น่าจะเป็นแค่ถลอกมันน่าจะถึงขั้นหักเลยฮะก็เลยโอเคใครก็ไม่ได้คาดคันกันต่อในขณะที่ทุกคนกำลังนั่งกินข้าวเฮฮาปาร์ตี้กันตามภาษาเพื่อนอยู่ครับจู่ๆนะครับพี่เสือแกก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยพวกมึงกูเจออะไรแปลกๆตอนกูขึ้นมาด้วยว่ะมึงอยากรู้ไหมขากูโดนอะไรมาครับทุกคนตอนนี้ครับพี่แจ็คที่กำลังหัวเราะกำลังสนุกหยุดกิริยาทุกอย่างแล้วจ้องมาที่พี่เสือกับพี่เอพี่เสือก็เลยเล่ามาอย่างนี้ครับพี่แจ็คก็คือตอนที่พี่เสือขับมาขึ้นทางอุทยานเนี่ยครับพี่แกบอกว่าแกหลงไปนะแล้วแกกลับขึ้นมาใหม่แกก็เดินขับรถมาจนถึงประมาณ 6:30 มาถึงประมาณหน้าทางขึ้นอุทยานนะครับเจ้าที่เขาก็ถามว่าจะไปไหนกันครับเนี่ยมันเริ่มมืดแล้วนะอ๋อพอดีมาหาเพื่อนนะครับเพื่อนขึ้นไปข้างบนแล้วช็อปเปอร์สองคันก่อนหน้านี้ครับครับอ๋อเมื่อตอนบ่ายๆใช่ครับมีเอาพี่มาด้วยกันเหรออ๋อใช่ครับพอดีผมมาทีหลังพวกมันอ๋องั้นถ้าจะขึ้นไปก็ระวังให้ดีหน่อยนะครับถนนมันไม่มีไฟก็เปิดไฟสูงแล้วก็ค่อยๆขับไปนะครับผมอ๋อได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับอ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับอันนี้เจ้าหน้าที่บอกนะครับตอนที่พี่ขับขึ้นไปเนี่ยให้ขับไปเรื่อยๆนะครับพี่ห้ามจอดรับใครนะโอ้ได้ครับได้ครับพี่เสือเขาก็จำเก่งนะฮะได้ครับได้ครับพอได้ยินอย่างนั้นนะครับพี่แจ็คพี่เสือกับพี่เอ๋ก็มองหน้ากันแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากเพราะระหว่างแต่ระหว่างทางนะครับที่ทั้งสองคนนะครับขับขวาความมืดไปเรื่อยๆพี่เอ๋เขาก็ถามพี่เสือว่าเฮ้ยน้องเขาพูดแปลกๆว่ะทำไมถึงห้ามจอดรับใครเออแล้วในอุทยานในป่าในเขาใครจะมาโบกรถใช่พี่เนี่ยครับมันจะมีใครมารอให้เรารับวะนี่มันทางขึ้นเขาแล้วเว้ยมันยังถนนหลวงนี่มันจะมีคนมาโบกข้างทางแล้วมาเป็นช็อปเปอร์ครับเขาก็พี่เสือก็เลยหัวเราะแล้วบอกไปว่าไม่รู้เหมือนกันมั้งได้ใหญ่แล้วก็เป็นช็อปเปอร์นั่งสองคนแล้วแทบที่มันก็ไม่พอนั่งอยู่แล้วจะไปรับใครได้บ้าเราก็ไม่รู้เอาคิดอย่างนั้นครับระหว่างขับฝ่าความมืดไปขึ้นเขาไปโค้งนั้นโค้งนี้ครับทางมันก็จะเป็นทางสลับขึ้นลงไปเรื่อยๆพี่เสือเล่าว่ามันมีอยู่นี่ที่พี่เสือเล่าให้เพื่อนฟังนะครับมันมีอยู่เนินหนึ่งครับพี่แจ็คซึ่งมันเป็นเนินที่ต้องเข้าโค้งทางขวาแล้วขึ้นไปบนเนินมันแปลว่าต้องเบี่ยงขวาเลี้ยวไปทางขวาแล้วขึ้นเนินครับพอถึงปลายเนินนะครับพี่แจ็คตรงยอดบนสุดของถนนเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างถนนฝั่งซ้ายมือยืนหันหน้าออกไปทางหน้าผาใส่เสื้อสีแดงผ้าถุงแดงผมยาวและที่มันน่ากลัวคือทั้งตัวเขาแบบมันมีรอยเลือดไหลครับพี่แจ็คเต็มตัวไปหมดเลยครับทั้งสองคนก็ตกใจเลยครับเห็นภาพนั้นก็ค่อยๆชะลอความเร็วเพื่อที่จะตั้งสติต่างคนก็ต่างคิดสงสัยตาฝาดมั้งมันก็มืดๆแล้วเนี่ยโอเคงั้นขับต่อไปแล้วกันก็ขับต่อไปครับพี่แจ็คประมาณสัก2 กิโลเมตรซึ่งมันจะเหลืออีกประมาณ5 กิโลเมตรก็จะถึงลานกลางเต็นท์นะครับถึงจังหวะคราวนี้ครับมันเป็นทางโค้งลงบ้างตอนแรกเป็นโค้งขึ้นใช่ไหมครับอันนี้มันจะเป็นทางที่โค้งลงบ้างระหว่างที่รถกำลังลงข้างล่างไปตามแรงโน้มถ่วงนะครับพี่แจ็คเขาเห็นผู้หญิงคนเดิมยืนอยู่ตรงโค้งลักษณะเดิมแบบเดิมแค่คนละโค้งครับคราวนี้ตกใจเลยบอกว่าตากูไม่ฝาดแน่ครับพี่เสือแกก็ตกใจกันเลยเผื่อไปบิดคันเร่งนะครับบิดคันเร่งอ่ะจนช็อปเปอร์เนี่ยเกือบจะหลุดโค้งอะครับพี่แจ็คแต่ว่าโชคดีที่ว่าไอ้ริมทางอะครับที่มันเป็นแนวผามันจะมีแนวกั้นครับมันจะมีแนวกั้นอยู่ริมทางปรากฏว่าพี่เสือตอนนั้นเหมือนกับเขาตั้งสติได้พอดีเขาเลยพยายามเบรกแบบสุดตัวเลยนะครับพี่แจ็คด้วยแรงเฉื่อยที่มันเกิดขึ้นนะครับ
พี่เสือกับพี่เอมันก็ว่าขาเขาครับไปเบียดกับตรงแนวกั้นนะครับรถมันคือเหมือนกับไปชนกับแนวกั้นเลยก็เลยเหมือนกับเกิดเป็นแผลที่ขาซ้ายครับแต่ลักษณะการชนคือมันไม่ได้แรงมากครับเพราะถ้าแรงมากมันก็คงจะไม่ใช่มีแค่แผลที่ขาครับท่านรองครับจากนั้นครับแกก็หยุดรถแล้วก็พยายามดึงสติรวบรวมสติแล้วก็ขับออกมาจากจุดนั้นเพื่อมาที่ลานกลางเต็นท์แล้วก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังระหว่างที่พี่เสือกำลังเล่าเหตุการณ์นะครับเวลามันก็คล้อยไปเรื่อยๆจนเกือบ4ทุ่มเหมือนกันพี่แจ็คซึ่งตามระเบียบของอุทยานเนี่ยก็คือประมาณ4ทุ่มเนี่ยมันจะต้องหยุดกิจกรรมงดใช้เสียงต้องนอนหยุดกิจกรรมใช่ครับก็คือมันจะได้ไม่เป็นการรบกวนคนอื่นด้วยซึ่งณตอนนั้นนะครับบริเวณลานกลางเต็นท์มันมีรวมแก๊งพี่เสือแล้วนะครับแก๊งพี่โกะแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ 4-5 กลุ่มซึ่งไม่ได้เยอะฮะด้วยความที่มันมี 4-5 กลุ่มเนี่ยมันก็จะต่างเต็นท์ค่อนข้างห่างกันนิดนึงเพื่อไม่ให้มันเป็นการรบกวนกันพอถึงเวลาครับเจ้าที่เขาก็ส่งสัญญาณให้ทุกคนทราบว่าโอเคนะคุณต้องเข้าเต็นท์แล้วนะจะออกจากเต็นท์ได้ในกรณีเดียวก็คือไปเข้าห้องน้ำเท่านั้นนะครับซึ่งระยะห่างจากเต็นท์ไปห้องน้ำนะครับมันจะห่างกันประมาณ200เมตรครับมันฟังเหมือนไม่ไกลนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ทราบว่ามันอยู่บนเขาไกลแล้วมันมืดด้วยครับก็คือณพอสอนนั้นนะครับทั้งหมดด้วยความเป็นธรรมชาติด้วยเขาก็คือจะอาศัยแค่แสงจันทร์และก็แสงดาวนำทางแต่โชคดีนะครับว่าช่วงที่เขาไปมันเป็นช่วงของเดือนหงายพอดีแสงมันเลยค่อนข้างที่จะสามารถที่จะแบบว่ามองได้ที่ไม่ต้องใช้ไฟฉายนะครับตอนประมาณตีสองเกือบตีสามครับพี่แจ๊คพี่เจี๊ยบแฟนพี่ต้อยเขาก็ปลุกพี่ต้อยเขาบอกว่าเขาปวดฉี่อยากเข้าห้องน้ำพี่ต้อยก็โอเคเมียปลุกก็ต้องพาไปโดยที่ไม่มีใครพูดอะไรเพราะว่าโอเคเดี๋ยวเสียงมันจะเป็นรบกวนคนอื่นเขาก็เดินกันไปสองคนเงียบๆนะครับแสงที่นำทางมันก็ค่อนข้างสว่างก็มองเห็นทางเดินได้ถนัดอยู่ครับพี่แจ๊คระหว่างทางที่เดินไปเข้าห้องน้ำครับโดยหลักแล้วครับลานกลางเต็นท์ส่วนใหญ่นะครับห้องน้ำเนี่ยมันมักจะอยู่ตามบริเวณร้านค้าซึ่งมันเป็นเขตป่าที่มีต้นไม้ไม่ใช่ลานโล่งพอเดินเข้าไปเรื่อยครับด้วยความที่ว่าพอมันต้องเข้าไปในแนวป่ามันก็จะมีต้นไม้ครับมันเลยทำให้แสงที่มันส่องลงมาเนี่ยมันก็จะค่อยๆเหมือนกับสลัวลงไปเรื่อยๆระยะก่อนถึงห้องน้ำประมาณ10เมตรครับพี่แจ็คในขณะที่เสียงเท้าของทั้งคู่ครับย่ำลงไปบนใบไม้แห้งที่มันร่วงอยู่ตามพื้นนะครับพี่ต้อยเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินมาจากทางด้านหลังไปทางซ้ายนิดนึงครับที่รู้สึกว่ามันมีคนเดินตามเพราะว่าเขาเดินกันมาระยะนึงเนี่ยเขาสามารถคำนวณความถี่ของเท้าสี่เท้าจากคนสองคนได้ครับแต่เสียงที่แทรกเข้ามาเนี่ยมันเป็นเสียงจากทางด้านหลังพี่ต้อยก็เลยสะกิดไหล่พี่เจี๊ยบบอกหยุดก่อนดูกันดิพอหยุดปุ๊บมันก็เงียบครับมันก็ไม่มีอะไรครับก็คงคิดว่าหูฝาดหูแว่วก็เลยเดินต่อไปเรื่อยๆจนถึงห้องน้ำครับเพื่อปลดทุกข์พี่ต้อยแกก็ยืนรออยู่บริเวณหน้าห้องน้ำครับซึ่งพี่เจี๊ยบแกก็เข้าไปปลดทุกข์ตามระเบียบของแกแต่ด้วยการปฏิบัติของผู้หญิงนะครับมันก็อาจจะใช้เวลานานกว่าผู้ชายนิดนึงนะครับเวลานั้นตอนนั้นมันก็กินเวลานานพอสมควรประมาณ 2-3 นาทีในระหว่างที่ทั้งสองนะครับอยู่ในความมืดอยู่ในความเงียบสงัดพี่แจ๊คครับมันมีเสียงฝีเท้าย่ำลงบนใบไม้แห้งค่อยๆดังขึ้นมาจากไกลๆนะครับจากไกลๆดังขึ้นมาก่อนแล้วมันก็ค่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆค่อยๆใกล้มาเรื่อยๆใกล้ห้องน้ำเข้ามาเรื่อยๆมันค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นครับจนรู้ได้ว่าเสียงนั้นอ่ะมันมาหยุดตรงหลังห้องน้ำพี่ต้อยตอนแรกเขาไม่ได้คิดก็เป็นอย่างอื่นเขาคิดว่าเป็นคนนะเขาก็เลยพยายามเรียกบอกคุณเกิดยังเนี่ยทำไมมานานจังไม่มีเสียงตอบครับพี่ต้อยแกก็เลยย้ำไปบอกคุณอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตัดสินใจเดินเข้าไปดูว่าเมียเป็นไงบ้างว่าทำไมเมียเรียกไม่ตอบครับเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยมันก็จะมีประมาณ 4-5 ห้องครับมันจะมีอยู่ห้องเดียวที่ปิดประตูอยู่ซึ่งนั่นคือห้องเมียเขาแน่นอนพอไปถึงหน้าห้องน้ำแกก็เคาะประตูเรียกผมเรียกคุณเจี๊ยบไม่มีเสียงตอบรับครับเฮ้ยแต่ที่มันขนลุกยิ่งกว่าเดิมคือเมื่อพี่ต้อยแกเงียบเสียงตัวเองแล้วค่อยๆฟังครับมันกลายเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้ครับพี่แจ็ค
ดังออกมาจากในห้องน้ำครับร้องสะอื้นสะอื้นอยู่ในห้องน้ำพี่ต้อยแกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะพังประตูเข้าไปปรากฏว่าแกไปเจอสภาพของเมียแกครับพี่เจี๊ยบฮะนั่งคุกเข่าคูดคูอยู่กับพื้นข้างๆถังน้ำอะครับแล้วคือลักษณะคือฉี่แตกเลยฮะเต็มห้องน้ำเลยตัวสั่นงันงกแบบด้วยความอาการกลัวสุดขีดเลยครับตัวสั่นไม่ได้สติเลยพี่ต้อยแกเห็นนั้นก็ตกใจมากครับแกก็เลยวิ่งไปอุ้มพี่เจี๊ยบเข้ามาแล้วก็เดินออกจากห้องน้ำนะครับออกมาให้เร็วที่สุดแล้วก็พยายามกึ่งวิ่งกึ่งเดินด้วยความที่ว่าเขาก็ต้องอุ้มแฟนเขาไปด้วยปรากฏว่าระหว่างทางเดินกลับพี่แจ็ค200กว่าเมตรที่ผมบอกอะครับแกได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินตามมาครับเดินตามมาจากทางด้านขวาเป็นมุมเยื่อทางด้านขวาเพราะตอนนี้แกหันหลังกลับนะฮะในลักษณะที่แบบว่าสปีดเท้ามันเท่ากับที่พี่ต้อยเดินเลยครับด้วยความกลัวและความโมโหด้วยก็เลยแบบตัดสินใจหยุดเดินแล้วแบบโอเคเป็นไงเป็นกันพอพี่ต้อยหยุดเดินเสียงนิรนามนั้นมันก็หยุดพี่ต้อยเลยตัดสินใจโอเคเสียงมันมาจากทางขวามือใช่ไหมงั้นกูหันไปดูกั้นใจเลยนะหันไปดูพอหันไปดูปุ๊บพี่แจ็คมันเป็นภาพที่เสือยืนจ้องหน้ามาทางพี่ต้อยอยู่ฮะจ้องแบบตาจ้องตาเลยบอกว่าพี่ก้อนบอกว่าจะช็อกมากประมาณสักชั่วเพียววินาทีครับพอตาจ้องตาได้แป๊บหนึ่งพี่เสือกลับหลังหันแล้วก็วิ่งเข้าไปในป่าเลยครับวิ่งหายเข้าไปเลยตอนนั้นพี่ต้อยสับสนมากว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะแล้วก็โมโหด้วยก็เลยรีบเดินกลับไปที่เต็นท์นะพอใกล้ถึงเต็นท์นะครับสิ่งที่เขาเห็นคือเขาเห็นพี่เอ๋แฟนพี่เสือครับเดินอยู่นอกเต็นท์ข้างนอกเต็นท์ไม่มั่นใจนะครับว่าเดินออกมาทำอะไรพี่ต้อยก็เลยตัดสินใจเดินอุ้มแฟนเนี่ยไปไว้ที่เต็นท์ก่อนซึ่งเต็นท์มันก็จะกลางห่างกันประมาณสัก5-6เมตรนะแล้วก็ปี่เข้าไปหาพี่เอ๋ที่อยู่นอกเต็นท์นะที่เดินอยู่แล้วก็จับไหล่แล้วก็ตะคอกถามแบบด้วยน้ำเสียงแบบกัดฟันในลำคอเลยครับว่าไอ้เสือมเล่นอะไรมันวะเล่นนี้เลยมันบ้าอะไรมันเนี่ยมันเล่นอะไรเนี่ยพี่เอ๋ก็ถามเขาว่าเดี๋ยวพี่แกเย็นพี่ตั้งสติพี่เสือไปทำอะไรมีอะไรพี่ต้อยก็บอกกลับไปว่าก็เมื่อกี้เจี๊ยบมันไปเข้าห้องน้ำกับพี่แล้วพี่ไปเจอเนี่ยมันนั่งตัวสั่นเยี่ยวแตกอยู่ในห้องน้ำเนี่ยครับตอนพี่อุ้มมันกลับมาเนี่ยพี่เห็นไอ้เสือมันเดินตามมาแล้วเนี่ยวิ่งเข้าไปในป่าแล้วพี่ต้อยพี่เสือเขานอนอยู่ในเต็นท์แล้วไง4 ทุ่มแล้วพี่เขาไม่ได้ไปไหนเลยอ้าวพี่ต้อยเขาก็บอกอย่ามาโกหกก็พี่เห็นมันกับตาเลยมันยืนจ้องตาพี่อยู่เนี่ยครับเอางี้พี่ถ้าพี่ไม่เชื่อพี่ไปเปิดเต็นท์ดูสิพี่ต้อยเขาก็ไปเปิดเต็นท์ดูครับแสงธรรมชาติมันก็ลอดเข้าไปภายในเต็นท์ก็เห็นพี่เสือนอนอยู่ในเต็นท์นะฮะนอนหลับสนิทเลยครับพิสูจน์ได้ด้วยว่าพี่เสือแกก็นอนกลนด้วยก็เลยมั่นใจว่าหลับสนิทแน่พี่ต้อยงงครับพี่แจ็คช็อกงงด้วยครับครับช็อกแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรก็คือยืนงงพี่เอกก็ถามว่าพี่ต้อยมันเกิดอะไรขึ้นพี่เล่าให้ฟังได้ไหมโอเคไว้พรุ่งนี้แล้วกันพี่ขอไปดูเมียพี่ก่อนนะครับคือนั่นแหละครับทุกคนไม่เป็นอันนอนเลยเพราะว่าเหมือนกับตอนที่เขาเหมือนกับมีเรื่องกันนี้ครับเสียงมันก็ไปรบกวนเต็นท์พี่โก้ก็เลยตื่นมาดูเพราะว่าตอนนี้นะครับก็คือทุกคนมาดูพี่เจี๊ยบหมดเขาอยู่ในอาการตัวสั่นงันงกคือไม่ได้สติเลยทุกคนก็ต้องมาช่วยกันดูอาการพี่เจี๊ยบแต่เต็นท์กับพี่ต้อยฮะแต่ที่มันผิดสังเกตคือว่าพี่เสือนะครับเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวที่ยังคงนอนกลอยู่ในเต็นท์แบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยทุกคนก็ตื่นมาดูหมดมีพี่เสือนอนอยู่พี่ต้อยเขาก็เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจครับไม่ได้พูดอะไรออกไปแต่ก็คงนึกในใจว่าก็ไม่อยากรบกวนมันแล้วมันก็คงหลับเอาไว้แหละช่างมันเดี๋ยวคิดอีกระยะหนึ่งก็มึงตื่นมาก็คงช่วยอะไรมากไม่ได้ถ้ามองนั่นนะพอเวลาเดินทางมาใกล้ๆจะเช้าครับอาการของพี่เจี๊ยบก็ค่อยๆดีขึ้นจนเมื่อแสงตะวันมันสาดเข้าแนวสาดผ่านแนวเขาเข้ามาอาการของพี่เจี๊ยบก็หายกลายเป็นผ่อยหลับไปทุกคนก็โอเคหายใจทั่วท้องขึ้นมากเพราะว่าว่าเพื่อนอาการดีขึ้นแล้วก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นจะปล่อยให้เจี๊ยบมันนอนอยู่นี่แล้วกันงั้นเดี๋ยวเราออกไปกินกาแฟกันที่จุดบริการนะครับทั้ง4คนนะครับไม่รวมพี่เจี๊ยบที่ยังช็อกอยู่แล้วก็ไม่รวมพี่เสือที่หลับอยู่นะครับก็มีพี่โก้มีพี่แมวมีพี่ต้อยแล้วก็มีพี่เอ๋ที่เป็นแฟนพี่เสือทุกคนก็นั่งจับเข่าคุยกันพี่ต้อยก็เลยเล่าเรื่องให้พี่โก้กับพี่แมวฟังก็คือเรื่องเหมือนที่เล่าให้พี่เอ๋ฟังนะครับ
พี่เอกเขาก็ยังงงอยู่ครับไปเหตุการณ์ว่าเออแล้วผัวเขาออกจากเต็นท์ไปตอนไหนเขาก็นอนอยู่ด้วยกันตลอดเพราะพี่เสือเนี่ยครับแกเป็นคนขี้เซามากหัวถึงหมอนะครับต่อให้ต่างที่ต่างถิ่นมันก็ไม่ใช่ปัญหาในการนอนเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ยากมากที่พี่เสือจะเดินออกไปเข้าห้องน้ำคนเดียวยามวิกาลหลังจากที่นั่งเสวนากันได้ประมาณสักชั่วโมงนึงครับเพื่อนๆ เนี่ยเขาก็เห็นพี่เสือทำท่าทำทางเหมือนแบบพยายามมองหาเพื่อนอย่างเงี้ยครับเขาหันมาเห็นพอดีก็เลยเดินปรีเข้ามาหน้าตางงเงียนะครับอาการคนเพิ่งตื่นพอมาถึงที่โต๊ะก็ถามไปว่าทำไมไม่ปลุกกูมากินพร้อมกันวะตื่นมาคุ้งเลยหันไปไม่เจอใครเจอแต่เจี๊ยบนอนอยู่คนเดียวพี่เหมียวก็เลยตอบไปว่าอ๋อก็เห็นพี่กำลังหลับสบายก็ไม่อยากรบกวนไงจากนั้นพี่เสือเขาก็ลากเก้าอี้จากโต๊ะข้างๆครับมานั่งแกมด้วยพี่ต้อยก็เลยยิงเข้าประเด็นนะครับถามว่าไอ้เสือเมื่อคืนมึงได้ออกไปเข้าห้องน้ำป่าววะพี่เสือตอบกลับมาว่าไงครับไปดิไปมารอบนึงพอได้ยินคำถามเช่นนั้นทุกคนบนโต๊ะเงียบเลยครับเหมือนนัดกันไว้พี่เสือเลยสงสัยครับพี่เสือก็สงสัยเลยถามว่าทำไมวะมีอะไรเปล่ามึงทำหน้าสอดสีกันทำไมแค่กูก็ไปเข้าห้องน้ำเนี่ยมันน่าตกใจขนาดนั้นเลยวะแล้วแกก็หัวเราะออกมาพี่ต้อยก็พูดต่อว่าเมื่อคืนน่ะเกียร์ทำไปเข้าห้องน้ำแล้วเจออะไรก็ไม่รู้ตัวสั่นเยี่ยวแต่ก็มีสติเลยเนี่ยตอนกูกำลังอุ้มพากลับมาที่เต็นท์เนี่ยกูได้ยินเสียงคนเดินตามมาพอกูหันไปดูนะกูเห็นมึงตามกูมาแล้วก็วิ่งหายเข้าไปในป่าเรื่องอะไรมึงเนี่ยพี่เสือถามไปว่าเฮ้ยมึงบ้าปะเนี่ยตอนกูไปอ่ะกูไปคนเดียวนะเอ๋กูยังไม่ได้ปลุกเลยแล้วกูก็ไม่เห็นใครเลยนอกแต่ต้นไม้แต่กูเห็นมึงจริงๆนะเว้ยแบบมึงยืนจ้องตากูอยู่เนี่ยพี่เสือจะบอกมึงจะบ้าไงกูไม่ได้เจอใครเลยมึงไปตอนกี่โมงก็บอกว่าประมาณเกือบตีสามแล้วที่เขาออกไปฮะพี่เสือก็หัวเราะขึ้นมาเลยครับโอ้ยกูไปแล้วแต่เที่ยงคืนแล้วกูจะไปเจอมึงได้ไงบ้าปะเนี่ยกูไปแล้วแต่เที่ยงคืนกว่าๆแล้วแต่ถ้ามึงบอกว่าเมียมึงเจออะไรเข้าไปแล้วกลัวจนตัวสั่นกูไม่รู้ว่ามึงเจอเหมือนกูหรือเปล่านะพอได้ยินเช่นนั้นครับทุกการสนทนาก็หยุดนิ่งพร้อมด้วยสายตาที่จ้องมาตรงเสือด้วยความอยากรู้เมื่อกี้มึงบอกว่ามึงได้ยินเสียงคนเดินตามมาใช่ไหมกูก็ได้ยินเหมือนที่พวกมึงได้ยินนั่นแหละแต่กูก็ไม่ได้สนใจอะไรไงเพราะว่าตอนนั้นเขาเดินไปเข้าห้องน้ำตอนที่พี่เสือปวดเนี่ยมันไม่ใช่ปวดแบบไม่ใช่ปวดฉี่เลยครับมันคือปวดหนักตอนพี่เสือเขากำลังปวดทุกข์ครับสู้ครับมันเป็นส้วมแบบนั่งยองๆแล้วข้างหลังนะครับมันจะเป็นผนังแต่ว่าผนังตรงนี้ตามทำห้องน้ำครับมันจะไม่มีอะไรมาปิดมิดชิดเพราะว่าเพื่อให้แสงมันสามารถเข้าได้เพื่อให้มันระบายอากาศนะครับพี่เหลือเขาเล่าว่ากูว่าใกล้จะเสร็จแล้วแหละกูได้ยินเสียงคนนะวนรอบห้องน้ำเลยเป็นเสียงเท้าคนย่ำลงบนใบไม้แห้งนะพี่แจ๊คกูก็คิดให้สบายใจว่ามันคงเป็นนักท่องเที่ยวคนอื่นมาเข้าห้องน้ำด้วยมั้งแต่ในใจมันก็ยังมีข้อแย้งกันอยู่ว่าถ้ามันจะมาเข้าห้องน้ำมันจะเดินวนรอบห้องน้ำจะเดินวนเพื่อใช่ครับในใจกำลังคิดอยู่ปรากฏว่าเสียงมันก็หยุดลงครับแต่มันหยุดลงบริเวณด้านหลังผนังห้องน้ำที่พี่เสือเขาใช้อยู่พี่เสือบอกโอเคต่อให้กูเป็นผู้ชายใจก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะครับตอนนี้ในแสงจันทร์ที่มันพอผ่านมาให้เห็นสิ่งต่างๆได้ในห้องน้ำครับพี่เสือแกเห็นมันเป็นเงาครับพี่แจ็คค่อยๆบังแสงจันทร์ค่อยๆกินพื้นที่เข้ามาในห้องน้ำครับพี่เสือบอกโอ้โหตั้งแต่ตีนขึ้นไปจนหัวขนลุกสู้ไปหมดตอนนั้นพยายามรวบรวมสติพยายามหายใจเข้าไปเป็นเพื่อแกตัดสินใจเด็ดขาดโอเควะเป็นไงเป็นกันไม่เราไม่รู้ก็เลยตัดสินใจเนี่ยหน้าขึ้นไปมองด้านบนนะครับว่าอะไรที่มันบังแสงนั่นคืออะไรมันเป็นหน้าผู้หญิงชุดแดงคนนั้นนะครับพี่แจ็คชะโงกผ่านช่องใต้หลังคาเข้ามาในห้องน้ำครับเสี้ยววินาทีตอนนั้นประกอบกับแสงที่มันเลือนลางเต็มที่แล้วพี่เสือบอกว่าผู้หญิงคนนี้หน้าตาน่ากลัวมากแต่อายุมองแล้วไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่แต่ดวงตาของเขาอะครับพี่แจ็คทั้งสองข้างมันมีเลือดไหลออกมาด้วยครับพี่เสือบอกเอาว่ารีบกระโจนออกมาจากห้องน้ำนะครับทุเรียนในลักษณะที่แบบว่ากางเกงก็ยังใส่ไม่เสร็จนะฮะ
ก็คือทุลักทุเลเหมือนเล่นหนังเลยครับคือออกไปกึ่งเดินกึ่งใส่กึ่งเดินกึ่งวิ่งครับพี่แจ็คกลับมาที่เต็นท์อากาศตอนนั้นมันก็ค่อนข้างเย็นมันยิ่งเขาบอกว่ามันยิ่งทำให้มันขนลุกก็ไปหนีออกมาจากห้องน้ำได้พอสมควรแล้วครับพี่เสือหันกลับไปมองที่ห้องน้ำด้วยความแข็งใจว่ามันคืออะไรวะปรากฏว่ามันเป็นภาพผู้หญิงคนนั้นนะครับพี่แจ็คยืนจังก้าอยู่กลางทางเดินแล้วท่ามกลางแสงจันทร์ที่มันสาดลงมาร่างผู้หญิงคนนั้นเขาเดินปี่เข้ามาหาพี่เสือเลยครับพี่เสือบอกว่าโอ้โหไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วก็เลยตัดสินใจเดินเร็วกลับมายังไม่ได้วิ่งนะครับเดินเร็วกลับมาพอถึงเต็นท์เขาก็พยายามข่มตาหลับแต่มันไม่หลับภาพผู้หญิงคนนั้นมันยังอยู่ในตาจนนอนไม่หลับนะครับพี่เสือก็เลยตัดสินใจโอเควะเปิดกระเป๋าแล้วควักยาแก้แพ้ซึ่งเขาพกไปมาจำเม็ดเหลือครับซัดไปเลยสองเม็ดบางคนถ้าโอเคฤทธิ์ยาช่วยได้ก็ช่วยเขาหลับไปก็มารู้สึกตัวอีกทีก็คือตอนที่ตื่นมากินกาแฟแล้วครับหลังจากที่พี่เสือเล่าจบแล้วนะครับกิจกรรมทุกอย่างก็จบลงกินกับคงกาแฟแล้วเสร็จก็เลยเดินกลับไปดูพี่เจี๊ยบกันว่าเขาเป็นไงบ้างพี่ต้อยเขาก็เลยชงโอวัลตินใส่ถ้วยไปให้ด้วยครับไปให้พี่เจี๊ยบด้วยเพื่อจะให้เขากินแก้น็อกกันเหมือนกันตอนนั้นประมาณ8โมงครึ่งนะครับพี่ต้อยก็เข้าไปปลุกพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบก็ตื่นขึ้นมาครับด้วยอาการที่เหมือนกับว่าไม่ได้สู้ดีนักยังคงมีน้ำเสียงที่สั่นเครืออยู่ครับพอพี่เจี๊ยบเขาได้ดื่มโอวัลตินแล้วก็โอเคเหมือนอาการมันจะดีขึ้นพี่ต้อยก็เลยถามว่าบอกแต่เย็นนั้นเจี๊ยบเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นหรอทำไมไปอยู่ในสภาพนั้นได้ไปเจออะไรมาแล้วครับไหนพี่เจี๊ยบก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังครับซึ่งมันเหมือนกับที่พี่เสือเจอเป๊ะเลยครับผู้หญิงชุดแดงใช่ครับก็คือมีเสียงเดินแล้วมีผู้หญิงชะโงกหน้าเข้ามามองจากด้านบนเหมือนเดิมเลยครับเหมือนกันเป๊ะเลยและเขาก็เลยสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นคนคนเดียวกันทีนี้กำหนดการของทริปอะครับพี่แจ็คมันจะต้องอยู่ที่นี่อีกคืนโอ้โหซึ่งตอนนี้มันไม่มีใครมีกระติกกระใจอยากอยู่แล้วครับแต่พี่โก้บอกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ใกล้เลยเว้ยจากกรุงเทพเดินทางมาเนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เอาเป็นว่าอยู่ต่อสักคืนแล้วกันครับแต่เอางี้คืนเนี้ยก่อนเข้านอนเนี่ยทุกคนเนี่ยไปทำธุระกันให้เรียบร้อยแล้วกลางดึกเนี่ยไม่ต้องไปไหนกันอยู่ให้ถึงเช้าให้ได้ไม่ต้องบอกไปไหนเลยนะอยู่แต่ในเต็นท์นะหรือถ้าจะไปให้ปลุกทุกคนไปด้วยกันและเราจะไม่ไปคนเดียวพอพี่กอพูดจบนะครับทุกคนก็สบายใจอุ่นใจมากขึ้นมาตรการตรงนี้ครับระหว่างวันก็ไปทำกิจกรรมต่างๆนานาไปทำอะไรกันโน่นกันปรากฏว่าตอนประมาณบ่าย2โมงครับพี่เสือเขาถามว่าเฮ้ยวันนี้วันที่เท่าไหร่วะกู7มกราคมแล้วแกบอกว่าเฮ้ยกูลืมไปเลยพรุ่งนี้วันเกิดแม่กูวันที่8แล้วกูบอกเขามาแล้วด้วยว่ากูจะพาเขาไปกินข้าวโอ้โหกูคงต้องกลับก่อนว่ะบอกเฮ้ยมึงจะกลับตอนนี้จริงๆหรอวะเออดิกูต้องรีบกลับแล้วเนี่ยถ้ากลับตอนนี้โอเคตอนเนี้ยประมาณบ่าย2กูน่าจะถึงกรุงเทพประมาณสัก4ทุ่ม5ทุ่มหรอวะเออพรุ่งนี้เช้าจะได้พาแม่ไปวัดก่อนแล้วค่อยไปกินข้าวเรื่องความที่มันเป็นเรื่องของแม่ครับเพื่อนๆเขาก็มองหน้ากันแล้วก็ไม่มีใครอยากขัดพี่ต้อยก็เลยบอกว่าเออไปเถอะงั้นมึงก็ขับรถดีๆด้วยกันระวังด้วยนะบรรยากาศตอนนั้นทุกคนก็เหมือนกับเดทแอร์ครับพี่เจี๊ยบก็พี่แจ๊คโทษทีนะก็คือเงียบทุกคนเงียบแบบจู่ๆครับพี่เสือแกร้องไห้ขึ้นมาครับแล้วบอกว่ากูคิดถึงแม่กูอะกูรักแม่กูมากนะเว้ยกูยังไม่ได้ทำให้ท่านมีความสุขเลยว่ะทุกคนก็งงครับตกใจว่าเป็นอะไรวะแล้วก็เดินเข้ามากอดไหล่พี่โก้ครับพี่โก้ก็เข้ามากอดไหล่เข้ามาปลอบไปว่าเฮ้ยกูไม่ได้ว่าอะไรมึงเลยมึงจะหาแม่นเถอะไปถ้ามึงอยากทำให้ท่านมีความสุขมึงไปทำให้ท่านมีความสุขเลยไม่ต้องห่วงกูถ้าเป็นพวกกูเนี่ยพวกกูก็ต้องเลือกแม่นกันเหรอวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันเกิดแม่มึงไปอยู่กับแม่เถอะพี่เสือแกร้องไห้แกไม่ได้ร้องไห้แบบนั่นแหละแกร้องไห้จริงจังเลยครับก็คือแบบสะอึกสะอื้นเลยแล้วก็ลำพึงลำพันถึงแม่ตลอดแม่กูรักกูมากนะเว้ยอย่างเงี้ยพี่โก้ก็บอกว่าเฮ้ยเสือไม่เคยเป็นอย่างนี้นะคบกันมา20ปีเนี่ยแทบไม่เคยเห็นน้ำตามาเลยไม่รู้ว่าวันนี้เหมือนกับอะไรเข้าสิงมันนะโอเคเขาก็กับพี่เอ๋ครับพี่เสือกับพี่เอ๋เขาก็ขับรถลงจากอุทยานมา
ค่ำคืนนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับทุกคนก็ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดในใจทุกคนนั้นนะครับเขาคิดถึงพี่เสือกับพี่เอ๋พี่ลงจากเขาไปเมื่อตอนเย็นจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นนะทุกคนก็โอเคเก็บของเตรียมเดินทางกลับกรุงเทพประมาณสัก11โมงครับพี่แจ๊คทุกคนก็ล้อหมุนลงมาจากอุทยานในระหว่างที่ในระหว่างทางลงมาทั้ง4คนเขาก็ขับลงจากอุทยานมาตามปกติผ่านเส้นทางที่เหมือนกับทางขึ้นนะปรากฏว่าเขาไปสังเกตเห็นข้างทางฝั่งขวามือครับซึ่งมันเป็นแนวหน้าผาที่มีที่กั้นอยู่อะตรงโค้งหนึ่งที่พวกเขาขับผ่านนะพี่แจ๊ค มันเป็นล่องรอยแนวกั้นที่มันพังสันนิษฐานคือใครสักคนน่าจะขับรถลงมาแล้วเบรกแตกหรืออะไรก็ตามแต่แหกโค้งหรือลืมไปว่าต้องโค้งใช่ครับทะลุแนวกั้นลงไปที่หน้าผาค่ะครับทุกคนก็มองกันเป็นตาเดียวกันแต่โอเคเก็บไว้ในใจจนกระทั่งลงมาจากอุทยานได้ประมาณ2ชั่วโมงครับช่วงบ่ายทั้ง4คนก็แวะปั๊มก็คือแป๊มกับปั๊มที่ขามาครับก็เลยตัดสินใจโทรหาพี่เสือด้วยความไม่สบายใจครับเพราะตั้งแต่เมื่อเย็นวานไม่ได้โทรคุยกันเลยพอเปิดโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์โทรหาพี่เสือครับไม่มีใครรับโทรไปประมาณ 4-5 หลายไม่มีใครรับครับทุกคนเริ่มใจคอไม่ดีแล้วพี่ต้อยเลยพูดมาตรงๆแบบเหมือนกับมันคือสิ่งที่อยู่ในใจเขาครับเฮ้ยหรือว่ารอยตรงนั้นมันคือรอยของพี่เสือวะพี่โก้เลยเสริมไปว่าสวนไปเลยครับว่าไอ้บ้าไม่ใช่หรอกมั้งไอ้เสือมันขับรถเก่งกว่าพวกเราอีกมันก็ขับขึ้นเขาลงเขาออกจะบ่อยพี่แมวเขาก็เลยพูดเสริมขึ้นมาว่าเฮ้ยมึงสังเกตดีๆนะกูว่าไม่ใช่ไอ้เสือหรอกลองสังเกตดีๆดูตรงรอยตรงนั้นน่ะมันเป็นรอยของรถขาเข้าอุทยานนะขาขึ้นมาใช่ขาขึ้นมาครับเพราะว่าเราขับมาตรงนั้นเนี่ยเราต้องขับขึ้นเดินถ้ารถมันจะพุ่งตกมันต้องเป็นรถที่มาจากอีกฝั่งหนึ่งสิซึ่งมันต้องเป็นรถที่มาจากฝั่งโน้นแล้วมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเสือเพิ่งกลับไปพอได้ยินเช่นนั้นนะครับทุกคนก็โอเคเหมือนยกภูเขาออกจากอกเพราะว่ามันก็มีเหตุผลที่มันเป็นไปได้ไอ้เสือมันอยู่กับแม่มันหรือเปล่าวันนี้มันเกิดแม่มันนะเว้ยมึงอย่าลืมดิมันก็ต้องอยู่กับแม่มันดิและปกติมันก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะรับสายใครอยู่แล้วไม่ใช่เหรอโอเคพอทุกคนได้ยินก็สบายใจขึ้นทุกคนก็ออกจากปั๊มเข้ากรุงเทพครับแบบดันล้าชิวๆตอนนี้สบายใจแล้วเพราะว่าแกกะว่าเดี๋ยวอีกวันหนึ่งเนี่ยฮะแกจะไปเซอร์ไพรส์พี่เสือก็คือ4คนนะครับนัดกันที่บ้านพี่โกะแล้วก็เดี๋ยวสักประมาณอีกวันหนึ่งครับเขาจะไปเซอร์ไพรส์พี่เสือกันโดยก็คือว่ามันก็เหมือนกับรอบก่อนก็คือว่าทุกคนจะนัดกันมาที่บ้านพี่โกะก่อนเพราะว่าบ้านพี่โกะเนี่ยเขาอยู่ระหว่างบ้านพี่เสือกับบ้านพี่ต้อยพอพี่ต้อยมาถึงบ้านพี่โก้ก็ออกเดินทางกันไปที่บ้านพี่เสือครับซึ่งเขาบอกว่าบ้านพี่เสือเนี่ยเขาอยู่แถวชานเมืองกรุงเทพทางตะวันออกพอทุกคนไปที่บ้านพี่เสือครับคือบ้านเขาเนี่ยอยู่กัน5คนก็จะมีพี่เสือมีพี่เอ๋มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีน้องสาวพี่เสือแต่วันนั้นตอนเขาขับไปครับเขาขับไปเขาบอกว่าแปลกๆเลยเขาเห็นคนมาสัก10-20คนนะครับอยู่ที่บ้านทั้ง4คนก็เลยก็จอดรถหน้าบ้านนะครับแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านพี่แจ็คมันคือภาพของงานศพที่มีโลงอยู่2โลงตั้งคู่กันครับใช่แหละครับเหมือนที่ทุกคนคิดครับมันคืองานศพของพี่เสือกับพี่เอตอนนี้ทุกคนคือแบบช็อกและงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับ4คนปล่อยโฮเลยครับร้องไห้ทำอะไรไม่ถูกทันใดนั้นเหมือนกับว่าน้องสาวของพี่เสือครับเขาเห็นเพื่อนทั้ง4คนของพี่เสือเนี่ยยืนช็อกอยู่ที่หน้าบ้านก็เลยวิ่งโล่เข้ามาพร้อมกับเข้ามากอดที่แมวนะครับแล้วก็ทั้ง5คนก็กอดคอกันแล้วก็ร้องไห้น้องสาวก็เลยถามน้องสาวพี่เสือว่ามันเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่าน้องสาวพี่เสือเนี่ยชื่อพี่แล้วกันนะครับพี่พลอยก็เลยเล่าให้ฟังว่าพี่เสือแกขับรถแหกโค้งตกเขาตายทั้งพี่เสือทั้งพี่เอ๋เลยทุกคนก็เลยช็อกกันพี่แจ๊คช็อกกันไปอีกกว่าเดิมอ่ะพร้อมกับนึกถึงเรื่องที่รอยขาววันนั้นแบบเฮ้ยกูว่าแล้วมันต้องเป็นรอยนั้นแน่เลยทุกคนไม่มีใครพูดอะไรครับเพราะว่าทุกคนตอนนี้ยังเสียใจอยู่แต่มันก็ยังมีข้อที่คุยกันที่ปั๊มนะครับที่มันยังคาใจอยู่เพราะมันต้องไปรถขาขึ้นไม่ใช่ลง
ขาก็ถามว่าแล้วทำไมพลไม่โทรบอกพี่ล่ะพี่โก้ก็ถามนะครับพี่พลก็เลยบอกว่าหนูว่าโทรหาพี่โก้ต้องหลายสายแล้วแต่มันไม่ติดไม่มีสัญญาณใช่มันมีสัญญาณนะก็เลยคิดว่าพี่อาจจะเปลี่ยนเบอร์หรืออาจจะไม่ลงจากเขามาเนี่ยฮะพี่พลก็เลยพาทั้งสี่คนเนี่ยไปไหว้ศพพี่เสือกับพี่เอ๋ฮะแล้วโดยมากนะครับจากประสบการณ์ที่ผมทำงานศพมานะครับส่วนใหญ่คนที่เป็นเพื่อนสนิทหรือเป็นคนในครอบครัวเนี่ยเมื่อเขาเอาธูปปักที่กระถางแล้วเนี่ยเขาจะมักจะเดินไปที่รูปถ่ายที่อยู่หน้าศพจะไปรูปหรือจะไปคุยหรือจะไปเซลฟี่อะไรอันนี้ก็แล้วแต่คนตอนทั้งสี่คนครับปักธูปที่กระถางเสร็จก็ลุกไปดูที่รูปของพี่เสือทั้งสี่คนก็ยืนร้องไห้ครับลำพึงลำพันลำบากว่าเออไม่น่าเลยมึงทำไมวะแต่ว่าพี่เกียบครับแฟนพี่ก้อยเขาสังเกตเห็นอะไรบางอย่างบริเวณด้านล่างของรูปซึ่งเขาจะระบุวันที่เขาเขียนว่ามรณะ6มกรา2500พี่แจ๊คจำประโยคที่เขาพูดกันตอนที่พี่เสือถามถึงวันเกิดคุณแม่ได้ไหมครับครับพี่เสือถามว่าวันนี้วันอะไรพี่โก้ตอบไปว่า7มกราวันที่7ใช่วันที่พี่เสือเดินทางกลับใช่ครับแล้วพี่เสือพูดต่ออีกว่าแม่เขาเกิด8มกราเออนั่นแสดงว่าพี่เสือแกเสียตั้งแต่วันที่6ใช่พี่โก้กับพี่ต้อยก็เลยมานั่งปฏิปต่อมานั่งวิเคราะห์เหตุการณ์กันแล้วก็ถามถึงเหตุการณ์คือถามพี่พลอยครับว่าไอ้ตอนที่ไปรับศพมาเนี่ยมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยพี่แจ๊คจำตอนที่พี่เสือบอกว่าแกเจอผู้หญิงชุดแดงแล้วแกตกใจเสียหลักครับแล้วไปเบียดเข้ากับแนวกั้นได้ไหมครับครับมันคือจุดเดียวกันกับที่ทั้ง4คนเห็นแนวกั้นมันพังแกไม่ได้เบียดกับแนวกั้นแต่แกแหกโค้งลงไปเลยเหรอแกลงไปเลยครับพี่พลอยบอกว่าเขาเก็บศพขึ้นมาแล้วเขาตามหาญาติประมาณตี3มีคนโทรเข้ามาคืนเดียวกันมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนะครับท้องถิ่นนะครับเขาโทรมาแจ้งว่าตอนนี้คุณเนี้ยกับคุณเนี้ยนะตอนเนี้ยเสียชีวิตแล้วจากอุบัติเหตุตรงนี้ให้มารับศพด้วยนั่นก็คือแสดงว่าวันนั้นที่พี่เสือแถเบียดกันแนวกั้นพี่เสือไม่ได้แถเบียดครับแต่พี่เสือทะลุแนวกั้นไปจบชีวิตที่ก้นเหวทั้งสองคนครับนี่ก็คือเป็นที่มาของเรื่องคืนสุดท้ายของเราครับหลังจากที่เสียชีวิตตกไปตรงนั้นแต่จิตยังมายังเพราะว่านัดกับเพื่อนเอาไว้ก็มาใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนมากางเต็นท์อยู่กับเพื่อนครับแล้วก็โดนผีหลอกใช่ครับคือผีโดนผีหลอกผีโดนผีหลอกแสดงว่าที่แกเล่ามาทั้งหมดเนี่ยแกโดนครับผู้หญิงชุดแดงคนเนี้ยหลอกให้แกประสบอุบัติเหตุแล้วยังตามมาหลอกแกบนที่พักนี้ด้วยคือก็เป็นอย่างนั้นครับนั่นก็เป็นคำเตือนของทางเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเจอใครอย่าจอดอย่ารับแต่นี่ไม่ได้จอดไม่ได้รับไงแต่เหมือนมันหลอกให้ตกใจแล้วก็ขับรถแหกโค้งตกเขาลงไปเลยครับโอ้โหโอ้โหคือเรื่องนี้ตอนที่อ้อยเล่าให้ผมฟังพี่อ้อยแกน้ำตาสะอื้นเลยนะเพราะว่าแกกับพี่เสือก็ค่อนข้างที่จะสนิทกันพอสมควรแล้วก็รู้จักมาคุ้นกันนะแต่มาโอ้โหแล้วมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันน่ะมาเที่ยวด้วยกันน่ะแล้วทำตัวเหมือนปกติมากคิดว่าตอนแรกเนี่ยเอ๊ตอนผมคิดว่าตอนแรกอ่ะพี่เสือเสียแต่พอคุณโอ๊ตเล่ามาอ้าวมันไม่ใช่นี่หว่าแล้วก็เดาทางยากแล้วว่าเฮ้ยตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อ๋อมันมาหักมุมมองตรงนี้คือแกเสียไปก่อนหน้านั้นแต่แกมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติซึ่งมันไม่มีอะไรที่บ่งบอกพิรุธเลยว่าแกเนี่ยเสียไปแล้วจนไอ้สุดท้ายที่แกร้องอ่ะผมคิดว่าเฮ้ยอันนั้นอ่ะใช่ละครับเออโหก็คือเหมือนน่าจะเป็นช็อตเดียวแหละครับที่ทำให้เพื่อนรู้สึกผิดสังเกตนะครับว่าเอ้ยมันเป็นแบบว่ามันไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยนะแต่ก็ไม่มีใครคิดว่าเรื่องนี้มันจะเกิดและก็ไม่มีใครคิดว่าเรื่องมันจะเกิดก่อนหน้านั้นอีกครับเพราะฉะนั้นเรื่องการขับขี่ยวดยานพาหนะยิ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มันต้องขึ้นเขาชันๆนะครับแน่นอนว่าส่วนมากนะ
ที่เป็นอุทยานเนี่ยก็จะต้องขึ้นเขาส่วนมากจะอยู่บนเขาอยู่บนที่สูงอยู่ทางเปลี่ยวๆอะไรอย่างเงี้ยต้องดูเวลาในการขึ้นด้วยนะครับถูกไหมต่อให้ตอนนั้นแกไม่ได้เจอผีหลอกหรือว่าอะไรแล้วด้วยความที่ไม่ชำนาญเส้นทางแกอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายก็ได้ไงใช่ครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นทางอุทยานบางทีเขาจะมีเวลาว่าเฮ้ยถ้าหลังจากเวลาเนี้ยห้ามขึ้นไม่ได้ครับมันไม่ปลอดภัยมันอันตรายใช่ครับเออนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเหล่าบรรดารถทัวริงนะครับ2ล้อทั้งหลายแหล่ที่ชอบแบบขี่ไปตามต่างจังหวัดแล้วแบบกลางค่ำกลางคืนอะไรพวกเนี้ยอันตรายบางทีรถ4ล้อเออบางทีรถ4ล้อยังแบบเจอทางชันๆยากๆยังเหนื่อยเลยนะครับโอ้นะฮะมีหลายเคสครับแต่ที่ฟังจากรายการพี่แจ็คนะครับว่าคือเคสหลายๆเคสที่ว่าเขาไปเจอระหว่างทางขึ้นในส่วนใหญ่แล้วเขาจะขึ้นไปบนอุทยานเกินเวลาที่กำหนดตลอดแต่แต่ละคนก็มีเหตุผลที่แตกต่างกันไปนะครับเราก็ไม่ได้ว่ากันครับนะฮะแต่ส่วนมากมันก็จะเกิดขึ้นจากที่เราเรียกกันว่าอุบัติเหตุนั่นแหละเพราะว่ามันจะสรุปไปในทิศทางนั้นเลยใช่ครับโอเคคุณโอ๊ตเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวมากเรื่องนี้นะครับคืนสุดท้ายของเราขอบคุณมากๆที่วันนี้มาปิดท้ายกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนนี้คุณโอ๊ตครับขอบคุณที่พี่แจ็คให้เกียรติเป็นสายสุดท้ายเช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกันขอบคุณมากๆแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคุณโอ๊ตนะครับสวัสดีปีใหม่พี่แจ็คสวัสดีปีใหม่ทีมงานด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับเหมือนเดิมครั้งหน้ามีเรื่องอะไรอีกติดต่อมานะได้ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัส